รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งกับพี่เอทีวีในรายการเดียวเข้มเติมเต็มความรู้รายการที่จะนำความรู้และก็สาระดีๆมามอบให้กับน้องๆครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ยมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะต้องเตรียมตัวสอบแกดแพดโอลเน็ตก้าวิชาสามัญโอ้ยอย่าลืมวางแผนการอ่านหนังสือให้ดีๆนะครับแต่ถ้าใคร ยังรู้สึกว่าเตรียมตัวยังไม่ทันอยากได้เทคนิคหรือว,ว่าเคล็ดลับดีๆรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้จะมาช่วยทบทวนความรู้ให้กับน้องๆในแบบติวเข้มกันเลยนะครับส่วนจะเป็นวิชาอะไรนะันไปชมกันเลยครับน้องๆครับวันนี้เรามาติวเข้มแพทหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เมธอุ่นเรือนที่จะติวให้น้องๆได้เทคนิคดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจิตโจทย์ข้อสอบนะครับจากนั้นพักสมองสักครู่ไปชมช่วง Road to You ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของทุนวิทยายนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังน้องๆที่สนใจเม่โคนพลาดนะครับน้องๆครับเรามาเตียวเข้มแพทหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เมธอุ่นเรือนกันก่อนไปชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับพี่เมฆอีกครั้งนะครับน้องครับกับการทําข้อสอบแพทหนึ่งนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับสามารถนะครับดาวน์โหลดได้ที่นะครับเอว็บ e.tv t h a i t v นะครับก่อนที่น้องจะเริ่มเรียนนะครับผมนะครับ เอกสารชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับบทเลขยกกำลังนะครับล็อกการิทึมนะครับตรรกศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นแมทริกนะครับแล้วก็มีแคลคูลัสด้วยครับผมเด็กนะครับโอเคครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มกันที่ข้อที่2ครับผมนะครับเปิดไปข้อ2ก่อนเนาะนะครับโอเคครับผมหลักการทำข้อสอบนะครับเลขยกกำลังนั้นนะครับการแก้สมการนะครับที่เป็นสมการสแควร์รูทนะครับเด็กควรที่จะนะครับจัดรูปก่อนนะครับโดยการให้สแควร์รูทนั้นอยู่คนละฝั่ง นะครับถัดจากนั้นไงต่อเอ่ยในการกําจัดนะครับสแควร์รูทน้องจะต้องยกกําลัง2ทั้งสฝั่งคุณคุณไหมครับโอเคนะครับแล้วสมบัติที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับผมก่อนที่เราจะลงมือทําในข้อนี้นั้นนะครับได้แก่สมบัติธรรมดาธรรมดาเลยครับนั่นก็คือหน้าบวกหลังนะครับกำลัง2หน้ากําลัง2นะครับบวกด้วย2จ้ะหน้าหลังแล้วเราก็ตามด้วยครับผมนะครับหลังกําลัง2ครับผมนะครับ ตัวที่2ครับที่น้องจะต้องจำนะครับนั่นก็คือนะครับสมบัติกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นผลลบเนาะนะครับโดยเด็กต้องจําสมบัติว่านะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าลังนะครับบวกกับหลังกําลังสองจ้ะโอเคนะครับส่วนสมบัติตัวที่3ครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองนะครับหลายคนจะชอบจําสลับกันนะครับกับหัวข้อที่2แล้วก็หัวข้อที่3ครับ สำหรับสมบัติข้อ3มนะครับเราเรียกว่าผลต่างนะครับกำลังสองน้องๆจะต้องท่องว่าอย่างไงนะครับหน้าลบหลังนะครับผมต้องเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังโอเคนะครับอ่ะนะครับข้อสอบพอนี้นะครับเป็นข้อสอบแพทหนึ่งนะครับในปีพศ2560นรบะครับเด็กนะครับวิธีการทําข้อสอบนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าน้องจะต้องจัดรูปนะครับให้สแคว e r รูทเขาอยู่คนละฝั่งก่อนนะครับ จู่ๆถ้าเกิดน้องเริ่มต้นทําข้อสอบแบบไม่จัดรูปนะครับอันนี้ที่เมธขออนุญาตเกินนิดหนึ่งนะครับสมมุติน้องยกกําลัง2ไปเลยนะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าการทําข้อสอบข้อนี้จะยากพอสมควรนะครับเมื่อน้องกําลัง2ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นหน้ากําลัง 2, องสแควร o ูทหายจ้อยหายไปใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้ครับผมลบ2หน้าแล้วก็ตามด้วยตัวหลัง เด็กจะเห็นว่าครับก้อนนี้จะยากเกินนะครับยากเกินไปเพราะฉะนั้นครับเราควรเริ่มที่การจัดรูปครับสำหรับข้อนี้ครับเด็กนะครับน้องต้องทําการย้ายก้อนที่เม็ดกาลังจะไฮไลท์นะครับผมไปทางด้านขวามือโอเคนะครับเริ่มครับสแควรูทหลบสจ้ะนะครับด้านขวามือนะครับต้องเป็น1นบวกกับสแควรูทนะครับสอวกด้วยเลข7 จากนั้นไงต่อครับเด็กยกกำลังสองทั้ง2ฝั่งทันทีครับทางด้านซ้ายมือเป็นสแควร์รูทนะครับแล้วก็ค่อมยกกำลังสองนะครับผมน้องๆก็ปลดสแควร์รูทออกครับเหลือแค่ 6x ลบ2เท่านั้นครับส่วนทางด้านขวามือนะครับอย่าลืมนะครับใช้สมบัติที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับระวังด้วยนะครับกระจายแบบนี้ไม่ได้นะครับน้องๆจะต้องท่องว่าหน้ายกกำลังสองครับ แล้วก็ตามด้วยครับผมบวก2หน้าแล้วก็ตัวหลังใช่ไหมครับโดยตัวหลังก็คือสแควรูทสองบวกเจ้ะนะครับสุดท้ายครับผมก็ตามด้วยครับตัวหลังทั้งก้อนนะครับยกกําลัง2โอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวสแควรูทเขาก็จะหายไปนะครับถัดจากนั้นครับผมค่อยๆเขียนครับค่อยๆจัดรูปมานะครับโดยทางด้านขวามือ หนึ่งกำลังสองนะครับเราจะไม่สองนะครับหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งคูณหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งคูณหนึ่งนั้นจะต้องมีค่าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับก่อนต่อไปครับผมเป็นสองตามด้วยสแควร์รูทนะครับสองเอ็กปวกด้วยเลขเจ็ดส่วนก้อนสุดท้ายครับเด็กสแควร r o ูทยกกำลังสองหายไปสูดหายใจเข้าลึกครับเด็กสังเกตว่ามีตัวแปรนะครับที่มันคล้ายๆกันอยู่นั่นก็คือ6กอนะครับแล้วก็2 x ครับเด็ก ดเด็กสามารถย้ายฝั่งนะครับให้เขาไปอยู่ด้วยกันได้เลยครับผมนะครับเมื่อเราย้ายไปทางด้านซ้าย 6x ลบด้วย 2x นะครับจะต้องมีค่ากลายเป็น 4x จ้าโอเคนะครับต่อนะครับ1บวก7เป็น8เมื่อเราย้ายไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็นลบ2ลบ8ซึ่งเขาจะรวมกันเป็นลบ10ถูกไหมครับ ส่วนทางด้านขวามือครับผมนะครับมีอะไรเหลือรอดบ้างครับเขาก็จะเหลือ2ตามด้วยนะครับสแควร x ปวกกับเลข7ครับด้านซ้ายรวมได้เลยครับ 4x ลบด้วยเลข10ทางด้านขวามือมีเลข2ครับตามด้วยสแควรูทปวก7เลข2นะครับน้องครับมันเป็นตัว คูณนะครับน้องๆสามารถย้ายเลข2ลงไปหารทางด้านซ้ายมือได้เลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับสมการของเราก็จึงกลายเป็นนะครับ 4x ลบ10หารด้วย2จ้านะครับด้านขวามือนะครับก็ก๊อปปี้วางนะครับเหมือนเดิมเลยครับผมเขียนมาซ้ำเดิมนะครับเด็กๆครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนีดนึงนะครับมีหลายคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มักจะทำแบบนี้เสมอ พีเมธหนูเรียนมาหนูตัดเลขเก่ง212 224นะครับอันนี้จะผิดทันทีถ้าถามว่าพีเมธแล้วมันผิดยังไงครับเด็กนะครับเวลานะครับเครื่องหมายมันขั้นด้วยบวกแล้วก็ลบนั้นนะครับเมื่อมันเกิดการหารน,น้องจะต้องตัดทั้ง2ตัวนะครับตัด 4x ด้วยแล้วเราก็ตัดเลข10ด้วยจ้าโอเคนะครับ พอน้องตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับเราก็เขียนใหม่อีก1ครั้งครับโดยด้านซ้ายก็จะเหลือเป็นนะครับ2 x ลบด้วยเลข5ส่วนทางด้านขวามือนะครับยังคงติดสแคว root ครับเด็กกระบวนการทำครับเราก็จะทำตามขั้นตอนเดิมนะครับคือการกำจัดสแควรรูทนั่นเองนะครับถ้าเกิดถามว่าทำยังไงให้สแควรรูทมันหายไปนะครับน้องครับ น้องก็จะต้องยกกำลังสองทั้ง2ฝั่งครับยกด้านซ้ายยกด้านขวาจ้ะนะครับด้านซ้ายนะครับระวังด้วยนะครับผมเขาจะต้องเป็นหน้ายกกำลังสองตามด้วยจ้ะลบสตัวหน้าครับ 2x ครับผมตัวหลังครับเลข5ครับหลายคนนะครับสับสนว่าตัวหลังต้องเป็นลบ5ไม่ใช่นะครับเด็กนะครับตัวหลังต้องเป็นเลข5เท่านั้น ก็ถามว่าเพราะอะไรนะครับหน้าลบหลังเห็นไหมเอ่ยตัวหน้าของเรานะครับจะกลายเป็น 2x ครับส่วนตัวหลังครับเป็นเลข5นะครับไม่ใช่ลบ5นะครับโอเคนะครับตัวหลังสุดเด็กๆนะครับจะต้องยกกำลัง2นะครับ5ยกกำลัง2ครับเขียนเข้ามาได้เลยครับ โซนทางด้านขวามือนะครับที่ติดสแควร์รูทอยู่นะครับสแควร์รูทเมื่อโดนยกกําลัง2แล้วเรียบร้อยนะครับสแควร์รูทก็จะหายไปจ้ะเหลือแค่ 2x บวกเครับผมนะครับด้านซ้ายค่อยๆจัดรูปครับมีค่าเป็น 4x กําลัง2ซ่องสองสนะครับตัวนี้4คูณด้วย5จ้ะนะครับสีกลายเป็นนะครับ 20x ต่อไปครับ5ยกกาลังสองครับเด็ก 5ครับมีค่ากลายเป็นนะครับ25จ้าส่วนทางด้านขวามือครับผมนะครับนั่นก็คือ 2X บวก7กำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่ครับเรื่องดีเท่านั้นครับเด็กนึกถึงเรื่องการแยกตัวประกอบครับการแยกตัวประกอบเด็กจะต้องย้ายนะครับทุกๆตัวไปด้านซ้ายมือให้หมดเพื่อให้เขามีค่าเท่ากับ0ครับผมนะครับพอน้องๆย้ายไปด้านซ้ายครับ ค่อยๆค,คิดเลขค่อยๆรวมเลขนะจ๊ะนะครับ 2x ยกมาด้านซ้ายนะครับลบ20ลบ2จะต้องกลายเป็นลบ 22x ถูกไหมครับถัดจากนั้นจ้ะเล็กจ้ะนะครับย้ายไปด้านซ้ายนะครับ25ลบ7ไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับนับมือช่วยเลยครับผม25ลบ7ต้องกลายเป็นนะครับต้องกลายเป็น18ถูกไหมครับเท่ากับ0ูนย์ บางคนครับโชว์โปรครับแยกเลยนะครับในเด็กต้องสังเกตตัวเลขก่อนว่าตัวเลขนั้นนะครับมีนะครับสัมประสิทธิ์ที่เยอะเกินไปเลข4จ้ะย2ิบ2ครับผม18จ้ะทำยังไงดีครับสมการข้อนี้ถึงจะง่ายที่สุดน้องๆก็แค่เอาเลข2ไปหารตลอดทั้งระบบสมการชุดนี้ครับเมื่อเราเอา2ไปหารครับเขาก็จะเหลือเป็นนะครับ 2x กำลัง2ลบครับ 1 1 x นะครับบวกกับเลข9ครับโอเคนะครับเท่ากับ0จ้ะหลักการแยกตัวประกอบพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มต้นนะครับเด็กนะครับเราจะต้องดูตัวไหนก่อนนะครับตัวหน้าตัวกลางหรือตัวท้ายนะครับดูตัวหน้าก่อนครับผมนะครับอะไรคูณกันได้2 x ยกกํกำลัง2องเขาจะต้องเป็น2 x กับ x ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็จะไปดูตัวด้านหลังครับสำหรับในข้อนี้ครับผมน้องจะต้องใช้เป็นเลข9แล้วก็เลข1ในคนลืมครับผมนะครับทำไมทิเมษหนูจำไม่ได้แล้วคณิตศาสตร์หนูเทไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราเช็คเครื่องหมายจากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จ้ะนะครับยิ้มน้อยก็คือการเอาเลข9กับการเอาตัวแปรตัว x ไปคูณกันมีค่าเป็น 9x ต่อไปครับด้านหน้าและด้านหลังครับมอน้องเอาคูณกันนะครับ 2x คูณด้วยเลข1เขาก็จะกลายเป็น 2x หลักการที่เราเคยใช้หน้าตอนมอตอ้นนั้นนะครับเด็กนะครับหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังนะครับใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลได้ตัวกลางเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครับเครื่องหมายต้องเป็นลบลบจ้าใช่ไหมครับเพราะว่าลบเก้าเด็กๆลบสองเขาจะเป็นลบสิบเอ็ดใช่ไหมครับ สรุปแล้วครับตัว x ที่น้องได้ออกมานั้นนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวแรกก็จะเป็นนะครับ9หารด้วยเลข2สําหรับอีก1ก้อนจะ้ะนะครับอีก1ก้อนจะต้องเป็นเลข1ในลองรีวิวโจทย์ใหม่สิครับน้องครับน้องๆจะเห็นว่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยนะครับใช้คําว่าผลบวกกําลังสองของสมาชิกในเซต a ตรงนี้เด็กจะเพิ่งจดย์ครับ สิ่งที่เราควรระวังเลยในข้อนี้เด็กๆจดตามพี่เมธครับน้องๆจดว่านะครับการแก้สมการนะครับล็อกการลทึมนะครับเรื่องล็อกเรื่องสแควร์รูทเรื่องอาร์กนะครับแล้วก็เรื่องแอบส์ลูตรวมถึงเรื่องเลขยกกำลังถ้าเกิดน้องเจอนะครับเรื่องล็อกเรื่องรูทเรื่องอาร์กเรื่องแอบนะครับเลขยกกำลังพอน้องได้คำตอบเสร็จแล้ว เด็กจะต้องไม่ลืมตรวจสอบคําตอบด้วยนะครับถ้าลืมน้องก็จะพลาดโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้ไม่ได้ตอบข้อ4ถ้าถามว่าเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวดูให้เมํานะครับจากโจทย์ครับ 6x ลบด้วยเลข2ลบด้วยสแควรรูท 2x บวก7เท่ากับเลข1 เมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบด้วยการนะครับแทนค่าเลขหนึ่งซึ่งเขาคือคำตอบใช่ไหมครับใส่ค่าเข้าไปหกหนึ่งหกนะครับลบสองกลายเป็นรูทสี่ต่อไปครับเอาเลขหนึ่งเข้าไปแทนนะครับซองหนึ่งองนะครับบวกเจ็ดกลายเป็นรูทเก้าจ้ะดเด็กสังเกตเห็นอะไรไหมครับด้านซ้ายรูทสี่มีค่าเป็นสองครับ ส่วนรูทเกนะครับมีค่าเป็นเลข3อ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด้านซ้ายครับเป็นเลขลบหด้านขวาเป็นเลข1เห็นไหมครับนั่นแปลว่าเลข1นึ่ทำไมครับเด็กไม่สามารถตอบได้ครับเพราะด้านซ้ายกับด้านขวาเขามีค่าทำไมเอ่ยไม่เท่ากันนะครับอย่าลืมคอนเซปต์นี้ด้วยนะครับน้องครับว่าเวลาเราทำข้อสอบเรื่องล็อกเรื่องรูทนะครับเรื่องอาร์คเรื่องแอบส์ลูทนะครับ ทุกครั้งที่เราทำต้องมีการตรวจสอบคำตอบเสมอนะครับส่วนอีกหนึ่งคำตอบเด็กลองเอาค่าเข้าไปแทนนะครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าเขาเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าการแทนค่านะครับเราก็แค่แทนค่าย้อนกลับเข้าไปในโจทย์ตั้งต้นนะครับที่เขากำหนดค่ามาให้โอเคนะครับสรุปในข้อนี้นิดหนึ่งครับผมนะครับพอน้องแก้สรรมการเสร็จแล้วจัดรูปสแควรรูทให้เสร็จสับ นะครับยกกําลัง2สุดท้ายเราแยกตัวประกอบครับอย่าลืมขั้นตอนการเช็คคําตอบทุกครั้งนะครับตัว X ที่ได้มามีค่าเป็น9ส่วน2ครับแต่เขาถามว่าครับผมผลบวกยกกําลัง2อีก1นึ่คำตอบไม่สามารถตอบได้ก็ไม่ต้องเอาเขามาบวกครับผมนะครับเขาก็คือเลข1นะครับผมนะครับเด็กจับยกกําลัง2เลยครับ9 9ครับ81 หารด้วยเลข4นั่นแปลว่าข้อนี้น้องๆจะต้องตอบในช้อยข้อช้อยข้อ3ครับเด็กโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าข้อสอบเนี่ยนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หลายคนประมาทครับลืมเช็คเงื่อนไขอย่าลืมนะครับล็อกรูทอาร์คแเลขยกกําลังต้องตรวจสอบคําตอบนะครับถ้าเกิดเป็นข้อสอบแพท1นะครับน้องครับข้อสอบกระกบาดจะมีนะครับคะแนนเท่ากับ6คะแนน แต่ถ้าเกิดเป็นข้อสอบที่เขาเป็นเติมคำนะครับจะมีค่าเท่ากับ8คะแนนคะแนนเต็มคือ300นะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวในข้อต่อไปนะครับเราจะไปดูข้อสอบเรื่องล็อกการทืึมกันนะครับข้อนี้เป็นเรื่องการแก้สมการนะครับเลขยกกำลังสแควรรูทเนาะนะครับโอเคครับลองตรวจสอบทบทวนว่าตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงบ้างครับผมนะครับสำหรับในข้อต่อไป ลองรีวิวโจทย์ล่วงหน้านะครับน้องๆจะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นข้อสอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องล็อกการิทึมแต่วันนี้ไม่ได้มาโชว์โปรไม่ได้มานั่งทําโจทย์อย่างเดียวครับต้องการรื้อฟื้นสมบัติให้น้องด้วยนะครับสมบัติที่เราเคยเรียนนะครับไปเด็กนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อหาม .5 ใช่ไหมเอ่ยนะครับถ้าลืมแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทบทวนไปด้วยกันแล้วกันนะครับสมบัติข้อที่1ครับนั่นก็คือนะครับล็อกผลคูณครับไปเด็กนะครับ พีเมทเขียนเป็นล็อก m คูณด้วย N ฐาน A นะครับให้พวกเราจําว่านะครับล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกนะครับนี่คือสมบัติตัวที่1จ้ะล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกโอเคนะครับในการเรียนเรื่องล็อกการถึมน้องจะต้องมองภาพจากซ้ายไปขวาแล้วเราก็ต้องจําภาพจากขวาไปซ้ายด้วยนะครับล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่2ครับเด็ก นั่นก็คือล็อกผลหารจ้ะล็อกผลหารครับคือล็อกผลลบนะครับเด็กสามารถเปลี่ยนให้เขากลายเป็นล็อก M ครับลบด้วยครับล็อก n นะครับฐาน A โอเคนะครับล็อกผลบวกนะครับล็อกผลลบนะครับจำรูปแบบไว้อย่าลืมนะครับมองภาพจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายด้วยนะครับสมบัติข้อที่3ครับผมเด็กๆถ้าเกิดเลขยกกำลังอยู่ด้านบน เปลีย่ยนสีนิดหนึ่งครับผมให้มันชิดจัดนิดๆนะครับเราตบตัว x ลงมาข้างหน้าครับเขาจึงมีค่ากลายเป็นนะครับ x log ok m ฐาน a ไในลองทบทวนหน่ครับ log ผลคูณคือ l อกผลบวกนะครับ log ผลหารคือ l อกผลลบอยู่ข้างบนตบมาข้างหน้านะครับต่อไปจะเป็นตัวที่4นะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ข้างล่างครับ เลขยกกําลังเขาอยู่ด้านล่างนะครับเวลาน,น้องตบออกมานั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น1ส่วน X นะครับล็อก m ฐาน A โอเคนะครับต่อไปนะครับน้องครับสมบัติตัวที่5ครับเอาไปครบเลยเนาะนะครับสมบัติตัวที่5เป็นนะครับเลขยกกําลังนะครับ a ยกกําลังล็อก m ฐาน A ในกรณีที่ตัวฐานของเลขยกตัว A ตัวฐานนะครับของล็อกการทึมตัว A นะครับมีค่าเท่ากันให้น้องๆทำการตัดฐานทิ้งสตั t บสตับ,ตบนะครับตัวแปรที่เหลือรอดครับเด็กจะเป็นเพียงแค่ตัว M เท่านั้นนะครับล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกล็อกผลหารคือล็อกผลลบอยู่ข้างบนตบมาข้างหน้านะครับอยู่ข้างล่างตบออกมาหารจ้ะนะครับสมบัติข้อ5ครับฐานเท่ากันตัดฐานทิ้งได้เลยโอเคนะครับ นะครับแถมสมบัติอีกนิดหนึ่งครับผมนะครับต่อไปจะเป็นสมบัติข้อ6ครับถ้าเป็นสมบัติข้อ6นั่นก็คือนะครับล็อกเฐาน n เราสามารถเปลี่ยนเขานะครับให้กลายเป็นล็อก M นะครับหารด้วยล็อก n โดยตัวฐานจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสมบัติข้อ7เด็กนะครับนั่นก็คือนะครับล็อก A ฐาน B ในกรณีที่น้องจะต้องการสลับนะครับ น้องๆสามารถเปลี่ยนให้เขากลายเป็น1หารด้วยครับล็อก B ฐาน A นะครับสมบัติข้อ6นะครับมักจะใช้ในข้อสอบนะครับประเภทนะครับผลคูณผลหารมักจะใช้นะครับน้องๆครับส่วนสมบัติข้อที่7นะครับมักจะใช้กับข้อสอบประเภทผลบวก,กนะครับผลลบจ้ะ โอเคพี่เมทขอแถมอีก2อันแล้วเราจะเริ่มข้อสอบข้อนี้กันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสมบัติข้อที่8นะครับสมบัติข้อ8จ้ะล็อก a ฐาน a นั้นจะต้องมีค่าเป็น1ครับแล้วก็สุดท้ายครับน้องครับถ้ามันเป็นล็อก1ฐานอะไรก็ตามล็อก1ฐานอะไรก็ตามมีค่าเป็น0นั่นแปลว่าครับผมล็อก0ก็จะมีค่าเป็น 1อันนะคิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับผิดครับผมนะครับล็อก1ฐาน A เนี่ยมีค่าเป็น0ครับแต่ว่าล็อก0นะครับหาค่าไม่ได้นะครับสาเหตุก็คือนิยามของล็อกกาลิทึมครับเด็กๆล็อก x ฐาน A นะครับตัว A จะต้องนะครับไม่เท่ากับ0นะครับผมโอเคนะครับและตัว A ก็เป็นเลข1ไม่ได้นะครับ ดี่ให้ไม่เขียนเงื่อนไขให้นะครับผมตัว a ต้องมากกว่า0ูนย์และกันนะครับตัว a จะต้องไม่เป็นเลข1ครับส่วนตัว x ครับมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องมากกว่า0ูนย์และนี่คือเงื่อนไขได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วตอนนี้มารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับช่วงลดท You ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของทุนวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระวังรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลย วัสดีค่ะพบกับพี่แอนอีกครั้งในช่วง Road to y o U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษากันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่แอนมีอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันนั่นก็คือทุนการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติสถาบาันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามพี่แอนไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ และตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับดรนัทพงศ์จึงทีระพาณิชรักษาการคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะยินดีมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยรายละเอียดของทุนที่วิทยาลัยนานาชาติค่ะค,ะคอนอื่นต้องขอเรียนถานมด้วยค่ะว่าวัตถุประสงค์ของทุนนี้คกออะไรคะคือสาเหตุที่เราจัดตั้งทุนนี้ขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าหลักสูตรนานาชาตินะครับที่วิทยาลัยชาติเนี่ย อาจจะมีค่าเล่าเรียนอาจจะค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรไทยนะครับเนื่องจากต้นทุนในการจัรันหลักสูตร่ยสูงกว่าเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะครับที่อาจจะมีปัญหาในการจ่ายค่าเทอมสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราได้นะครับแล้วในวิทยาลัยนานาชาติค่ะมีทั้งหมดกี่หลักสูตรคะในระดับปริญญาตรีตอนนี้เรามี2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็หลักสูตรเอนจิเนียริ่งเทคโนโลยีแมนจเมนต์ครับแต่ละหลักสูตรค่ะทางวิทยาลัยนั้นมีทุนให้กี่ทุนคะ คือเราให้รวมกันเลยทั้งสองหลักสูตรนะครับคือปีละสิบทุนครับสิบทุนใชแต่ว่ามีน้องๆค่ะสมัครกันเยอะไหมคะที่ผ่านมายังไม่เยอะครับคือม <c oughs> ่ผ่านมามีประมาณแค่2 0่สถึงสาคนเท่านั้นเองที่สมัครนะครับก็ <c oughs> อ,อยากจะอัะชาสัมพันธ์ให้ให้นักเรียนนะครับน้องๆเนี่ยทราบเพื่อว่าเนี่ยเรามี ิด้ค,คุณสมบัติของน้องๆล่ะคะต้องมีอะไรบ้างคะเกฑ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือเกฑ์ขั้นต่ําในการสมัครเนี่ยคือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนะครับที่ตอนมอปลายเนี่ยไม่ต่ํากว่า3.25 3.25ใช่ครับแล้วต้องมีการสอบแล้วก็ว <laughs> จะผู้ที่ผ่านเกฑ์ขั้นต่ำเนี่ยก็เราก็จะต้องขอเชิญให้มาสอบข้อเขียนนะครับ <laughs> <laughs> ก็จะมี2วิชาด้วยกันคือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาอังกฤษครับ มาพูดถึงข้อกําหนดบ้างค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องมีการมาใช้ทุนหรือเปล่าคะเราไม่มีการใช้ทุนนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างที่ผู้รับทุนเรียนอยู่เนี่ยเราจะขอให้เขาได้ทํากิจกรรมบําเพนประโยชน์ต่อสถาบัานนะครับต่อวิทยาลัรหรือต่อสังคมก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ย เทอมละ40ชั่วโมงนะครับตัวผู้รับทุนเองเนี่ยก็ต้องมาเหมือนกันมาตกลงกับทางกรรมการทุนะนะครับว่าแต่ละเทอมเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ว่านี้คือกิจกรรมอะไรบ้างคะคก็เราค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นอาจจะมาช่วยเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ในการดูแลห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะช่วยในการทําเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับช่วยโพสต์ข้อมูลต่างเว็บไซต์อย่างเงี้ยก็เป็นต้นครับ ในระหว่างการเรียนการศึกษาค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องมีการรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้อยู่ในระดับมาตรฐานด้วยไหมคะเป็นเงื่อนไขของทุนคับว่าแต่ละเทอมเนี่ยผู้รับทุนต้องรักษา GPA ให้ไม่ต่ำกว่า2.75แสดงว่าน้องๆนะคะที่ศึกษาอยู่นั้นจะต้องมีการรักษาเกรดเฉลี่ย ะะแล้วก็ต้องมีการเหมือนพิจารณาเทอมต่อเทอมใช่ไหมคะใช่ครับมาสอบถามกันต่อคะ่ะสําหรับค่าใช้จ่ายที่ทางวิทยาลัยคะ่ะมอบค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆเนี่ยดูแลในส่วนใดบ้างคะทุนตัวนี้จะเป็นทุนลักษณะยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับตลอดหลักสูตรตลอด4ปีเลยที่เรียนที่น้องเขาเรียนอยู่นะครับค่าเล่าเรียนของที่ทยาลัยชาตินะครับจะอยู่ที่เทอมละ75,000บาทครับ ก็คือปีละแสนห้าค่ะก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องมีการสมัครแล้วก็แจ้งความจำนงว่าต้องการที่จะรับทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนสมัครเข้าเรียนเลยถูกต้องครับในกรณีที่อาจจะมีปัญหาก็สามารถที่จะมาปรึกษาทาง ท่านอาจารย์หรือว่า<ช>มีกิจกรรมรอื่นมีน้องๆพี่ๆมาร่วมให้คําแนะนําด้วยไหมคะก็คือนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับท้งอาจารย์ที่ปรึกษานะครับทั้งรุ่นพี่นะครับและส่วนผู้รับทุนเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการทุนน,นะครับที่จะคอยนัดเด็กเข้ามาคุยอยู่เป็นประจําทุกเทอมนะครับเพื่อเพื่อช่วยดูว่าผลการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนในการสมัครกันบ้างค่ะ ต้องทาอย่างไรบ้างคะการสมรัครนี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือตอนที่น้องก็สมัครเข้าเรียนนะครับเขาก็แค่ติ๊กในใบสมัครว่าต้องการสมรัครทุนแล้วก็ให้แนบคล้ายๆเป็นเรียนความสั้นๆน,นะครับอธิบายให้กรรมการรับสมัครรับทราบว่าทําไมคือน้องก็ถึงควรจะต้องได้รับทุนนะครับทำไมถึงต้องการทุนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับออตอนอย่างนี้แล้วนะคะคอยากจะทราบจังเลยว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิค ที่จะให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนอาจารย์ช่วยแนะนำน้องๆด้วยค่ะอย่างที่แจ้งการคัดเลือกทุนเนี่ยเราเรามีข้อสอบใช่ไหมที่เป็นคณิตศาสตร,สร์ภาษาอังกฤษแล้วก็คือก็ขอให้น้องๆที่สนใจสมัครทุนเนี่ยไปเตรียมตัวฝึกทักษะนะครับคณิตศาสตร,สร์และภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่บอกก็คือข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยถึงแม้เป็นวิชาณิาสตร์แต่ตัวข้อสอบเองก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้น้องๆก็ต้องไปเรียนรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ค่ะฝากคำแนะนำดีๆให้กับนน้อองงๆเกกกกี่ยวับทุาารศึษข วิทยาอะไรนานาชาติสักนิดหนึ่งค่ะก็จะให้คําแนะนําว่าอตอนนี้มันก็มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติอยู่เยอะเลย,หล,ยหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรนี้นะครับทั้นถึงแม้ว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยค่าเล่าเรียนอาจจะดูสูงนะครับแต่หลายๆมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ประจอมเก้ากระเนียงเราก็มีทุนให้นะครับน้องถ้าเกิดคิดว่าเออทางบ้านฐานะยังไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังก็ยังสาม,มารถที่จะสมัครได้นะครับค่ะ <Okay. S 1> เรียกว่านะคะเป็นอีกหนึ่ง การศึกษาค่ะที่จะทําให้น้องๆนั้นได้รับโอกาสดีๆนะคะจากวิทยาลัยนานาชาตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ น้องๆคนไหนที่สนใจทุนการศึกษาของที่นี่ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆได้ทั้งเทคนิคดีๆในการสอบและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปเตียวเข้มแผดหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เมธุ่นเรือนกันต่อไปชมกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มทำข้อสอบข้อนี้กันครับผมนะครับทบทวนสมบัติครับล็อกผลคูณครับค่อยๆตอบไปนะครับล็อกผลบวกใช่ไหมครับล็อกผลหารนะครับคือล็อกผลลบนะครับอยู่ข้างบนตบมาข้างหน้านะครับอยู่ข้างล่างตบออกมาหารโอเค เริ่มต้นข้อสอบข้อนี้ครับน้องๆจะเห็นว่านะครับตัวฐานเป็นเลข1ส่วน4นะครับแล้วก็ตัวฐานนั้นนะครับเป็นเลข2เห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนให้เขาเป็นล็อกการิทึมฐาน2อนะครับ1หารด้วยเลข4ครับผมเขาก็คือ1ส่วน2กำลัง2ูกไหมครับตัวเดิมครับลอกมาครับ 4x บวกด้วยเลข24 ใส่วงเล็บให้สวยงามนิดนึงครับต่อไปครับตัวถัดมาครับเป็นล็อกฐาน2อยู่แล้วนะครับใส่วงเล็บให้สวยงามครับ 4x ลบด้วย x กำลังสนะครับเท่ากับเลข0สําสำหรับการทำข้อสอบข้อนี้นะครับตัวที่จะต้องโดนจัดรูปก่อนเลยคือตัวนี้ครับน้องจะต้องเปลี่ยนให้เขากลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่ครับมีใครรู้ไหมครับคำตอบก็คือครับไปเด็ก 2องกำลังลบสพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่สําคัญเลยครับหลายคนไม่รู้ว่า2กํกลังลบสเปลี่ยนร่างยังไงนะครับปกติแล้วครับสองกำลังศูนย์จะต้องมีค่าเป็น1ใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเกิด2กํกลังลบหหลายคนตอบลบสออ้าวพลาดทันทีนะครับเลขยกติดลบกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนลบเป็นบวกครับหลักการนะครับต่อนะครับเลขยกติดลบจ้ะกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนลบเป็นบวก โอเคไหมครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับเด็กนะครับต่อไปครับเราก็ลอกนะครับ 4x บวกกับ24มาครับผมที่เหลือก็เขียนตามพี่เมธได้เลยครับล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกนะครับล็อกผลหารคือล็อกผลลบอยู่ข้างบนตบมาข้างหน้าครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเวลาน้องตบออกมาครับผมจะต้องตบออกมาหารครับ เขาจึงมีค่ากลายเป็นครับผม2หารด้วยลบ2ครับตัวที่เหลือครับแล้วก็ลอกเข้ามาครับจะนานหน่อยนะครับในการทาข้อสอบเรื่องล็อการิทึมนะครับสมบัติต้องแน่นนะครับผมตัวด้านหน้าครับเกิดการตัดทิ้งชบชับตับตับเหลือแค่เลขครับผมลบหจ้ะนะครับ ส่วนตัวที้เหลือครับเด็กๆสามารถลอกเข้ามาตามปกติดได้เลยครับตรงนี้ที่ไม่ขออนุญาตเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับศูนย์ครับสี่เหลี่ยมคือลอกสมการก่อนหน้านั้นมานะครับคราวนี้เนี่ยเราค่อยๆจัดรูปนะครับด้านหน้าติดลบด้านหลังเป็นบวกใช่ไหมครับวิธีการทําข้อสอบข้อนี้เราสามารถย้ายล็อกการิทึมไปไว้ทางด้านขวามือได้นะครับ แปดลบด้วยสี่ลบด้วยเอกลังสส่วนก้อนที่เขาติดลบเนี่ยน้องย้ายเขาไปทางด้านขวามือครับเขาจึงกลายเป็นครับล็อกฐาน2ของ4 x นะครับบวกด้วยย4เด็กจะสังเกตเห็นว่าครับด้านซ้ายก็มีล็อกการทึมด้านขวาก็มีล็อกกาิทึมนะครับถ้าล็อกด้านซ้ายล็อกด้านขวาฐานเท่ากันน้องสามารถตัดทิ้งเลยครับเช้ นะครับโอเคครับสูตรหายใจเข้าลือครับผมนะครับเราจะไปต่อด้วยกันนะครับยังไม่ลืมใช่ไหมครับเนื้อหาม .5 นะครับทีนี้ไงต่อเอ่ยนะครับในการแก้สมการข้อนี้ครับตัวแปรที่เหลือรอดครับก็จะเหลือตัวแปรทางด้านนะครับในวงเล็บใช่ไหมเอ่ยนะครับ8ลบด้วย 4x จ้าลบด้วย x กำลัง2เทากับ 4x ครับบวกกับย14นะครับเราก็แค่ย้ายทุกตัวไปอยู่ฝั่งเดียวกัน นะครับก้อนตรงนี้ครับที่ไม่กําลังขีดเส้นใต้นั้นนะครับน้องๆยกไปทางด้านขวามือเพื่อที่จะทําให้เขามีค่าเป็นบวกครับแล้วอย่าลืมนะครับเรียงลาดับพหุนามให้สวยงามครับเราจะเขียนเป็น x กำลังสลบ 4x ย้ายมาด้านขวาจะต้องกลายเป็นบวกครับเด็ก 4x บวกกับ 4x นะครับผมกลายเป็น 8x นะครับ 24ครับผมลบด้วยเลข8นะครับจะต้องมีค่ากลายเป็นนะครับต้องมีค่ากลายเป็น16ครับเท่ากับ0ตรงนี้คือ24นะครับสุดท้ายแล้วครับพวกเราแยกตัวประกอบครับแม่สุดคูณอะไรที่เขาคูณกันนะครับได้16ครับ8 2 4 4 16 1ี่ในข้อนี้เราจะต้องใช้เป็นนะครับเลข4ใช่ไหมครับเป็น x บวก4แล้วก็ x บวก4 นะครับเท่ากับ0ูนยดเด็กจึงได้คำตอบออกมา1ตัวครับนั่นแปลว่าตัว X ของเรามีค่าเป็นเลขลบ4ไหนลองย้อนกลับไปอ่านโจทย์ข้อนี้ใหม่ครับผมโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้เซต A เป็นเซตของจำนวนจริงนะครับโดยจำนวนจริงน,น,นะครับต้องสอดคล้องกับสมการล็อกการิทึมข้างต้นถ้า A น้อยเป็นจำนวนเต็มคำคำนี้ครับ จํานวนเต็มน้องๆครับแบ่งเป็นกี่ประเภทเอ่ยจะต้องแบ่งเป็น3าประเภทใช่ไหมครับก็คือเต็มบวกเต็ม0แล้วก็เต็มลบจ้ะคําตอบที่เราได้มาในข้อนี้ครับเป็นเลขลบสี่นะครับแล้วเขาใช้คําว่าครับที่มีค่ามากที่สุดด้วยความที่ว่าเขามีคําตอบเดียวนะครับน้องๆจึงสามารถให้ A น้อยนะครับเป็นเลขลบสีได้เลยครับจากโจทย์ข้อนี้ครับ เขาให้เราหา a บวกด้วยเลข1กํากำลังสองใช่ไหมเมื่มากินน้องเรียนมาหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังจ้ะบวกหลังกำลังสองแบบนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับน้องครับถามมาเพราะอะไรนะครับก็เราแก้ได้ตัว a แล้วใช่ไหมครับโดยตัว a ที่เราแก้ออกมาได้นั้นเป็นเลขลบสี่เด็กสามารถเอาเขาเข้าไปแทนได้เลยจ้ะนะครับลบสี่ บวกด้วยเลข1ยกกําลังสองนะครับลบสบวกหครับผมนะครับจะต้องมีค่ากลายเป็นลบสยกกําลังสองครับเครื่องหมายลบยกกําลังคู่ครับคำตอบต้องมีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับข้อนี้นะครับไม่มีหลอกครับผมนะครับเราตอบได้เลยครับคือชอยข้อ3บังเอิญว่านะครับมี1คําตอบใช่ไหมครับข้อนี้นะครับใครอยากลองเอาคําตอบเข้าไปเช็คนะครับลองรีเช็คดูได้นะครับว่าสมการจะเป็นจริง เราตอบช้อย3ครับนี่คือแพท1ตุลาคมปี59นะครับโอเคครับอันนี้คือข้อสอบล็อกไก่ทึมนะครับที่เมยได้เตรียมมาให้น้องนะครับทํานะครับสําหรับข้อที่1นะครับเด็กๆหลังจากน้องจดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับกันที่ข้อที่1ครับนี่คือข้อสอบแพท1กลุ่มพาพันนะครับปี61นะครับปีล่าสุดนั่นเองนะครับตรรกศาสตร์ครับม .4 นะครับ ในเอกสารฉบับนี้นะครับจะมีครบทั้งมสม .5 แล้วก็มหครับส่วนตัวเลขไม่คิดว่านะครับเด็กน่าจําเนื้อหาม .6 ได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมพร้อมฮะนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่เมธหรือฟื้นเนื้อหาให้น้องก่อนนะครับนี่คือเรื่องตรรกกศาสตร์ครับสมัยเราขึ้นมสใหม่ๆนะครับเรียนเรื่องเซตเรียนเรื่องตรรกกศาสตร์เรียนเรื่องการให้เหตุผลนะครับโอเคครับพี่เมธหรือฟื้นน้องๆครับด้วยตารางค่าความจริงนะครับ สำหรับเครื่องหมายแรกสุดนะครับเป็นตัววีหงายยังจำได้ไหมครับว่ามันอ่านว่ายังไงตัวนี้ครับเราจะอ่านเขาว่าหรือนะครับตัวที่สองครับผมเป็นตัวคำวนะครับตัวนี้เราจะอ่านเขาว่าและจะ้ะหลักการจำครับให้น้องจำจากตัววนะครับการเขียนตัววจะคล้ายกับหอ,อหีบครับ อ่าไม่คล้ายนะครับคล้ายนะครับเห็นไหมครับตัววกับหอหีบเขียนคล้ายคล้ายกันนะครับวหรือวหรือนะครับต่อไปครับเป็นตัววความครับผมเด็กนะครับให้เราจําแบบนี้ครับถ้าเป็นลอลิงจะตรงกับคําว่าและไม่เหมือนนะครับเหมือนเธอครับเด็กนะครับวหรือวหรือหอหีบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นวความการเขียนจะคล้ายคล้ายกับลอลิง ต่อไปครับเครื่องหมายตัวที่3มนะครับคือตัวนี้ครับเราอ่านว่าไงนะครับหรือและอันที่3ามเราจะอ่านว่าถ้าแล้วครับนี่ครับอันสุดท้ายครับลูกศรสองหัวเด็กๆนะครับตัวนี้เราก็จะอ่านว่าก็ต่อเมื่อครับวี v, หรือครับถ้าเกิดเป็นความจะเป็นคำว,ว่าและเด็ก ลูกศรชี้ไปด้านขวาครับเป็นท่าแล้วนะครับแล้วก็ลูกศรสองหัวครับเราอ่านเขาว่าก็ต่อเมื่อนะครับนะครับทำความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเราจะไปรื้อฟื้นเรื่องตารางค่าความจริงนะครับตารางค่าความจริงนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับทุกตัวเลยครับนั่นก็คือครับพี่เด็ก p กับ q ประพจน์ p ประพจน์ q สิ่งที่เราควรทำครับเวลาทำข้อสอบนั้นนะครับต้องจำตารางให้ได้ก่อนนะครับ เราจะทำการสร้างตารางด้วย T T มาจากคำว่าจริงๆนะครับ F F เท็ดๆนะครับ True t r u False False นะครับผมส่วนตัว Q น้องจะต้องสลับเป็น T F ครับ T F ครับโอเคนะครับเครื่องหมายแรกครับเป็น P หรือ Q นะครับ P หรือ Q นะครับวิธีการจำนะครับให้พวกเราจําแบบนี้น้องๆครับให้น้องจําจากลักษณะของตัว V นะครับแล้วเราเขียนตัว T เข้าไปด้านในนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดมีจริงโผลมาเป็นจริงบดครับมี T p โผลนะครับมีจริงโผลมานะครับเป็นจริงหมดทุกกรณีครับอันที่1นึ่ะครับจริงหรือจริงได้จริงเพราะมีจริงโผลมาครับอันนี้2องครับผมนะครับ จริงหรือเท็จก็จะต้องมีค่าเป็นจริงครับมีทีโผลมาเป็นจริงหมดนะครับตัวนี้นะครับสําหรับอันที่3ครับเด็กนะครับเท็จหรือจริงตอบเท็จได้ว่าตอบจริงครับต้องตอบจริงนะครับอย่าลืมเงื่อนไขนะครับมีจริงโผลมาเป็นจริงหมดนะครับจําจากตัว V แล้วเขียนตัวทีเข้าไปด้านในนะครับสุดท้ายครับตัวที่4ครับผมเท็จหรือเท็จเราก็จะตอบว่าเท็จครับ โอเคนะครับอีกหนึ่งตัวครับผมนะครับเป็น p และ q ครับหลักการจำนะครับผมเครื่องหมายตัวที่2จ้ะนะครับเด็กเมื่อกี้เราเติมตัว t ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เติมเป็นตัว f ละกันนะครับนี่เป็น f แบบเอียงๆนะครับเด็กนะครับวิธีการจำเราก็จำว่าถ้าเกิดมี f โผล่มานะครับหมายถึงเราเจอเขานะครับตัว f นะครับก็จะต้องเป็น f หมดทุกกรณีครับ ช่องแรกครับเด็กๆสังเกตจากที่เมติกถูกนะครับจริงกับจริงมีเทสโผลมาไหมครับไม่มีใช่ไหมครับจริงและจริงน้องๆจะต้องตอบจริงครับต่อไปครับผมเป็นอันที่2ครับอันที่2เป็นจริงและเทจอันแน่มีเทสโผลมาไว้นะครับเมื่อมีเทสโผลมาปุ๊บการตอบครับเราจะตอบเทจทันทีครับอันที่3ามอันที่สี่ครับผมเหมือนกันเลยนะครับมีเทสโผลมาเป็นเทหมดครับเทสเทส ต่อไปครับเป็น p ถ้าแล้ว q p ถ้าแล้ว q เนะครับเราจะดูจากนะครับ tcf ที่แม่เขียนด้วยสีแดงแรงลิ์แล้วกันนะครับ tcf จะต้องมีค่าเป็น f 1กรณีเท่านั้นนะครับ tcf เป็น f นะครับตัวหน้าครับ t ชี t ตอบ t โอเคนะครับตัว2ครับผม tcf ตอบ f ครับตัวที่3ครับ f ช t ตอบ t ครับไปเด็ก ตัวนี้สครับ f g f นะครับเราก็ตอบ t ถ้าพวกเราสังเกตให้ดีแต่ละหัวข้อนะครับจะมีตัวหตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับถ้าเป็นช่องของหรือเห็นไหมครับจะมี1ตัวที่เขาไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเป็นช่องของและครับจะมี1ตัวที่เขาไม่เหมือนชาวบ้านครับและถ้าเกิดเป็นกรณีของนะครับถ้าแล้วก็จะมี1ตัวที่เขาไม่เหมือนชาวบ้านครับ นะครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายครับผมเป็น P ก็ต่อเมื่อ Q วิธีการจำนะครับให้พวกเราจำว่าลูกศรสองหัวชี้ด้านหน้าชี้ด้านหลังนะครับหน้าหลังเหมือนกันเป็นจริงครับเด็กดูตรงลูกศรสีเขียวครับจริงก็ต่อเมื่อจริงลูกศรชี้หน้าเป็นจริงลูกศรชี้หลังเป็นจริงเหมือนกันไหมครับถ้ามันเหมือนกันก็ต้องเป็นจริงจ้ะต่อไปครับผมอันนี้สองครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จด้านหน้าเป็นจริงด้านหลังเป็นเท็จ อันนี้เรียกว่าเหมือนไหมครับเขาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อเขาไม่เหมือนกันเราจะต้องเขียนเป็นเท็จครับอันที่3ครับเท็จก็ต่อเมื่อจริงเอาไม่เหมือนเท็จทันทีครับสุดท้ายครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะครับด้านหน้าเป็นเท็จด้านหลังเป็นเท็จอย่างนี้เรียกว่าเหมือนนะครับเหมือนกันเราจะตอบจริงข้อสอบข้อนี้ครับเด็กนะครับเขาพูดถึงว่านะครับกำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆนะครับ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นสัจจะนิรันนะครับไฮไลค์คานี้ด้วยครับผมไฮไลค์คำว่าครับสัจจะนิรันสัจจะนิรันแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับแปลว่าครับต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับเด็กนะครับเป็นเท็จไม่ได้การทําข้อสอบข้อนี้ให้ง่ายที่สุดครับพี่เมฆขออนุญาตแนะนําเทคนิคไปเลยน้องจะต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการกําหนดให้ทั้งประพจนนะครับเป็นเท็จก่อน นะครับวิธีการทำนะครับเราต้องกําหนดให้ทั้งประพจน์เนี่ยให้เป็นเท็จและใหน้น้องย้อนกลับไปหาค่าความจริงนะครับที่เม่เขียนขั้นตอนไว้นะครับกําหนดให้เป็นเท็จนะครับขั้นที่2ให้น้องย้อนนะครับกลับไปหาค่าความจริงหลักการจําต่อไปเราจําว่านะครับถ้าเขาขัดแยง้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรขัดแย้งนะครับถ้าขัดแย้งจะเป็นสัจจะนิรัน นะครับไม่ขัดแย้งนะครับก็จะไม่เป็นสัจจะนิรันด์หนึ่งกำหนดเท็จครับสองย้อนกลับไปหาค่าความจริงครับ two false นะครับสามครับไปเด็กนะครับถ้าขัดแย้งจะเป็นสัจจะนิรันด์นะครับไม่ขัดไม่สัตถ้าขัดจะสัตนะครับฟังทันไหมครับผมไม่ขัดแย้งตรงนี้ไแม่เขียนผิดนะครับผมไม่ขัดแย้งก็จะไม่เป็นสัจจะนิรันด์บทนี้ครับเป็นพาร์ทของความคิดนะครับผมไม่มีการคำนวณ นะครับจะต้องจําเครื่องหมายเข้าไปนะครับโอเคนะครับเราเริ่มทําจากช้อยข้อ1ก่อนนะครับผมนะครับตอนสอบเนี่ยเด็กๆก็ต้องค่อยๆพิสูจน์ไปทีละข้อทีละข้อนะครับแล้วเมื่อมั่นใจแล้วเราก็สามารถกาได้เลยนะครับนิเศษ P และ Q นะครับตัวนี้เราอ่านว่านิเศษนะครับเด็กๆนะครับยึกยือยึกยือนะครับลืมบอกนะครับเราอ่านเขาว่านิเศษนะครับโอเคครับขั้นตอนที่1ครับเรากําหนดให้ทั้งประพจน์เป็นเท็จ ต่อไปน้องย้อนกลับไปหาค่าความจริงการที่เขาจะเป็นเท็จได้ในเครื่องหมายหรือมีกี่กรณีนะครับค่อยๆนึกสิมีแค่กรณีเดียวนั่นก็คือครับเท็จกับเท็จถูกไหมนะครับตัวข้างหน้าที่เม็ดกำลังไฮไลท์นะครับด้วยสีเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับเด็กนิเศษ P นิเศษ P มีค่าเป็นเท็จ ตัวนี้ก็เป็นนิเศษ p เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนิเศษ p เขามีค่าเป็นเป็นเท็จเอ๊ะด้านหลังนั้นเป็นเท็จแล้วตามมาด้วยอะไรก็ตามในกรณีที่เป็นเครื่องหมายและเราจำว่าเราเติมเป็นตัว f เข้าไปถูกไหมครับมี f โผลมาเป็น f หมดนะครับมี f โผลมาเป็น f หมดนั่นแปลว่าครับข้อนี้ สอดคล้องกับความเป็นจริงครับเด็กลองรีวิวใหม่นะครับสำหรับในข้อนี้ครับเรากำหนดให้ทั้งประพจน์เป็นเท็จแล้วเขาไม่ขัดแย้งเลยแปลว่าในข้อนี้มีโอกาสเป็นเท็จใช่ไหมครับยังจำคำว่าสัจจนิรันได้ไหมสัจจนิรันแปลว่าต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับเด็กต้องเป็นจริงทุกกรณีเลยโอเคครับ น้องลองไปนะครับทำช้อยสองนะครับช้อยสี่แล้วก็ช้อยห้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดต่อเวลานะครับผมเดี๋ยวพี่เมธเนี่ยนะครับขออนุญาตเฉลยในข้อสอบข้อนี้เลยนะครับข้อนี้นะครับเราจะตอบสามนะครับกระบวนการทําให้เราทําแบบนี้นะครับตามขั้นตอนสามสเต็ปที่เม่สอนไปนะครับสุดท้ายนะครับใครที่ต้องการทบทวนนะครับเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับพี่เมธหนูจดไม่ทันนะครับน้องเข้าไปที่เบอร์บเว็บนะครับ etvthai.tv อยากเรียนวิชาอะไรก็ตามนะครับดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ทบทวนนะครับเรียนซ้ำได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเดียวเข้มกันเต็มที่ไปแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมหมั่นทบทวนเนื้อหาและทําข้อสอบเก่าๆอย่างสม่าเสมอนะครับพี่ๆทีมงานทุกคนขอเป็นกาลังใจให้น้องๆมีผลการเรียนที่ดีคะแนนสอบที่สูงขึ้นได้เข้าหมหาวทิทยาลัยที่ชอบคณะที่ใช่ วันนี้พี่ e t ทและพี่พี่ทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับดัเงื่อนไขได้ไหมครับเรื่องล็อกเรื่องรูทเรื่องอาร์คเรื่องแอปเล็กยกกำลังพอน้องแก้สมการออกมาแล้วเรียบร้อยต้องไม่ลืม